สวัสดีครับคุณครูที่อยู่ในกลุ่มลับยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์ทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปจะมาตีแผ่ข้อสอบครูกทม.นะครับว่าน้องต้องสอบอะไรบ้างนะฮะเบื้องต้นน้องไม่ต้องไปซื้อคอร์สที่ไหนนะครับนะอย่าทำตัวเป็นอายุน้อย100คอร์สอะไรเงี้ยนะครับนะไม่เอานะครับนะพี่ต้องการให้คือในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มเดียวเนี่ยอยู่ได้ติวได้ทุกสังกัดนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นสารบัญไว้ให้นะครับนะซึ่งตอนนี้มีสารบัญสปท.รอบทั่วไปกรณีพิเศษอะไรเงี้ยนะครับมีหลายสารบัญแล้วนะครับเดี๋ยวสารบัญครูกทม.ก็จะเกิดขึ้นมานะครับพี่จะทำลิงก์ไว้ให้นะครับอยู่ในสารบัญที่เราเคยเข้านั่นแหละนะครับนะในส่วนของความรู้ที่จะใช้นะครับมันก็หยิบความรู้หลายสนามเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวพี่จะรวมไว้ให้ในสารบัญลิงก์เดียวนะครับเราจะได้อ่านสอบครูกทม.ได้นะครับนะเบื้องต้นสมัครสอบวันที่6ถึงวันที่13ธันวาคมนะครับนะแล้วก็จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบนะครับวันที่23ธันวานะฮะก็ต่อกันเลยนะครับแล้วที่ข่าวแว่วๆมาเนี่ยนะครับจะมีการสอบวันที่1 2เมษายนนะก็ประมาณอีกไม่กี่เดือน 3-4 เดือนนะครับก็สอบหรืออาจจะไวกว่านั้นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้วกันนะครับนะวันนี้เรามาคุยกันว่าในคอร์สเนี้ยนะครับนะเราต้องอ่านอะไรบ้างนะครับในตัวหลักสูตรนะครับมีให้อยู่แล้วนะทุกคนตัวหลักสูตรนะมีให้อยู่แล้วเนี่ยทุกคนไปเปิดดูได้นะครับนะเนี่ยนะตรงนี้นะเปิดดูได้นะครับอันนี้ติวของเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายแต่ตรงนี้เลยนะครับนะคือเมื่อวานพี่ได้ไลฟ์สดไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับนะแต่วันนี้เอามาอัดเป็นวิดีโอให้พวกเราเข้าใจแบบสั้นๆนะครับสอบ2วันนะครับสอบที่ไหนอยู่ในกทม.แหละนะครับสนามหลักๆก็จะมีอะไรม.รามมีธรรมศาสตร์นะครับนะต้องไปสอบที่กรุงเทพเท่านั้นนะครับทำงานที่กรุงเทพนะครับสอบที่กรุงเทพนะฮะสอบ2วันครับนะแบ่งเป็นช่วงเวลาตามนี้เลยนะครับนะก็ไม่พูดมันเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีภาคก.200คะแนนภาคข.200คะแนนนะภาคก.เนี่ยจะแบ่งเป็นความรอบรู้ตามนี้เลยนะความสามารถทั่วไปนะครับเขาเรียกสั้นๆว่าวิชาชีพนะครับนะสามตัวนี้รวมกัน200คะแนนน้องต้องผ่าน 60% เอาภาคขอมารวมได้ไหมไม่ได้ต้องผ่านภาคกอย่างเดียว 60% นะครับภาคขอจะประกอบไปด้วย2ชุดก็คือชุดของวิชาการศึกษานะครับที่เราติวกันอยู่นั่นแหละนะครับวิชาเอกนะอีก100คะแนนนะครับนะแล้วก็ภาคขอเขาเรียกภาคขอ1นะภาคขอ1ตรงนี้จะมีความพิเศษนะครับทุกคนของครูกทม.เท่านั้นที่อื่นไม่มีครับเขาเรียกภาคคอร์1นะฮะคอร์1จะให้เวลาน้องแค่20นาทีเท่านั้นจำนวนข้อสอบทั้งหมด50ข้อบางคนบอก20นาที50ข้อโอ้โหเยอะมากบางคนเยอะอะไรล่ะนะครับนะ20นาที50ข้อนะครับข้อแล้วไม่ถึง30วินะครับนะมันจะไวมากๆจะเป็นข้อสอบที่เป็นโจทย์ยาวนะครับอ่านแล้วตอบเลยไม่ต้องวิเคราะห์อ่านตอบได้เลยนะครับนะอ่านตอบพี่บอกเลยว่าพี่ติวไม่ได้นะครับและไม่มีใครติวได้คือมันเป็นความทดสอบภาวะทางอารมณ์นะครับนะความเหมาะสมตำแหน่งเพราะนั้นตอบในทางที่ดีที่สุดนะครับเช่นเขาเขียนมาน้องจะไปบรรจุบนดอยหรือในเมืองอะไรเงี้ยสมมตินะอ่านมาปุ๊บต้องตอบเลยว่าบนดอยนะตอบแบบที่ดีไว้ที่สุดนะตอบแบบทางที่ดีไว้ก่อนนะครับนั่นแหละคือเขาเรียกว่าการวัดภาวะทางอารมณ์นะครับตรงนี้ไม่มีติวนะครับเดี๋ยวน้องไปทำเอาในห้องสอบไม่ยากครับตรงนี้นะทำให้ไวที่สุดอ่านโจทย์ให้ไวที่สุดนะครับอ่านตอบอ่านตอบได้เลยนะครับนะตรงนี้โอเคนะฮะที่เราจะโฟกัสคือตรงนี้ครับภาคกกับภาคขอนะฮะทุกคนครับพี่จะแบ่งคนเป็นทั้งหมด3พวกด้วยกันนะครับนะคนที่1พวกที่1นะครับพวกที่1คือคนที่อ่านสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษอยู่แล้วนะฮะพวกที่2คือคนที่สอบรอบทั่วไปสอบพท.นะฮะน้องจะต้องอ่านอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาดูกันต่อไปคนที่3คนที่3คือไม่รู้เลยยังไม่ได้อ่านอะไรเลยยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยนะถ้าน้องยังเป็นคนหนึ่งที่น้องยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยนะครับน้องอ่านตามที่พี่เลี้ยงไว้ให้ในสารบัญเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงไว้ให้เลยว่าความรับรู้ความสามารถทั่วไปความประพฤติตนนะครับนะวิชาชีพประพฤติเนี่ยความประพฤติเนี่ยนะครับนะกับวิชาชีพเนี่ยพี่จะใส่เป็นลิงก์ไว้ให้เรียงตามรายชื่อวิชาที่สอบไว้ให้เลยนะครับเพราะนั้นคนที่ยังไม่อ่านอะไรเลยนะครับก็ไปดูตามนั้นโอเคไหมเพราะนั้นพี่จะแยกเป็น3พวกนะครับขออนุญาตพูดทีละพวกแล้วกันนะครับพวกที่1คนที่สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับน้องไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับนะจะบอกว่าจะไม่อ่านเพิ่มเติมก็ไม่ได้นะครับนะคือคนที่สอบกรณีพิเศษเนี่ยเขาสอบอ่านตรงนี้อยู่แล้วน้องจะต้องอ่านตรงนี้อยู่แล้วมันจะมีทั้งหมด5หัวข้อนะครับพวกวินัยการรักษาวินัยพวก
จรรยาบรรณอะไรพวกนี้จะอยู่ใน75คะแนนตรงนี้อยู่แล้วนะครับนะแต่จำนวนข้อจะเยอะกว่ากรณีพิเศษนะครับนะแล้วก็น้องต้องเพิ่มคณิตศาสตร์นะครับสำหรับคนสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับต้องเพิ่มคณิตศาสตร์นะวิชาอื่นเป็นวิชาที่น้องอ่านอยู่แล้วความรอบรู้น้องอ่านอยู่แล้วนะครับนะโอเคไหมเพราะนั้นไปเพิ่มเติมเอานะครับพวกที่สองคนที่อ่านหนังสือมาตลอดก็คือสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปนะครับคนที่สอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปนะครับนะสิ่งที่น้องจะต้องไปเพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนนี้รอบทั่วไปเพราะน้องไม่ได้อ่านแน่นะฮะพวกจรรยาบรรณวิชาชีพแบบลึกๆน้องไม่ได้อ่านแน่นอนนะครับนะตรงนี้น้องไปเพิ่มเติมนะครับนะคณิตน้องอ่านอยู่แล้วคนสอบรอบทั่วไปอ่านคณิตไทยเป็นเรื่องปกติแล้วสนามนี้ไม่มีภาษาอังกฤษนะครับนะมีคณิตกับไทยนะครับโอเคไหมนี่คือคนสอบรอบทั่วไปที่ไม่เคยอ่านพวกจรรยาบรรณเลยคืออ่านจรรยาบรรณแบบธรรมดานะครับอ่านธรรมดาธรรมดาแต่ไม่เคยอ่านลึกลงไปนะครับนะเพราะนั้นคนสอบรอบทั่วไปเนี่ยไม่เคยอ่านตรงนี้เดี๋ยวพี่จะใส่วิดีโอไว้ให้นะครับนะโอเคไหมภาคขอเหมือนกันน้องไม่ต้องอ่านอะไรนะครับนะวิชาเอกอ่านอยู่แล้วอ่านไปวิชาภาษาอ่านอยู่แล้วอ่านไปนะครับไม่ต้องไปซื้อคอร์สอะไรเพิ่มเติมนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องที่ฟังอยู่นะครับต้องรู้ว่าเราอยู่ในพวกไหนโอเคไหมพวกที่3ไม่เคยอ่านอะไรเลยอ่านตามนั้นอ่ะที่เลี้ยงไว้ให้เลยนะครับอ่านทั้งหมดทีละลิงก์เลยนะครับไล่ไปทีละลิงก์โอเคไหมครับนะต่อมาครับมาเจาะลึกลงไปครับเจาะลึกลงไปนิดนึงแล้วกันความรอบรู้เขาจะออกอะไรนะฮะความรอบรู้เนี่ยพี่แบ่งเป็น2ส่วนนะครับความรอบรู้เนี่ยส่วนแรกนะหัวข้อที่1ถึง3เนี่ยนะส่วนแรกตรงเนี้ยจะเป็นความรอบรู้รอบโลกรอบรู้รอบตัวนะครับต่อไปหัวข้อที่4เป็นความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับโอเคมั้ยกฎหมายซึ่งคนสอบกรณีพิเศษเนี่ยต้องรู้กฎหมายอยู่แล้วนะฮะคนสอบรอบทั่วไปเนี่ยต้องรู้กฎหมายอยู่แล้วแต่มันไปอยู่ในภาคขอนะครับสำหรับรอบทั่วไปสปท.นะมันไปอยู่ในภาคขอนะฮะแต่ก็อันเดียวกันครับน้องเราก็หยิบมาเดี๋ยวพี่จะหยิบความรู้ตรงนั้นมาติวอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ติวอยู่อย่างนี้เหมือนกันนะครับพี่จะเน้นย้ำตรงนี้นิดเดียวนะครับความรอบรู้ตรงนี้นะครับสามหัวข้อนี้เนี่ยเป็นความรอบรู้รอบโลกและความรอบรู้กทม90%ตรงนี้นะครับจะเป็นรอบรู้กทม.นะเช่นผู้ว่าชื่ออะไรนะตราประจำกทม.ตราอะไรนะครับสีประจำกทม.สีอะไรพื้นที่รวมกทม.เท่าไหร่โรงเรียนกทม.มีกี่โรงเรียนนะครับจะอยู่ในนี้หมดเลยครับนะแล้วอีก 10% เนี่ยจะเป็นพวกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกทม.นะครับนะตรงนี้จะมีติวเพิ่มให้นะครับสำหรับคนสอบกทม.นะครับคือเบื้องต้นเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยจะมีวิดีโอที่เป็นความรอบรู้พวกขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมเศรษฐกิจการเมืองเหตุการณ์ปัจจุบันจะมีวิดีโอพวกนี้ให้อยู่แล้วนะครับและตรงนี้จะต้องเพิ่มให้น้องๆนะโอเคไหมตรงอื่นจะเป็นวิดีโอลงไปให้แต่เดี๋ยวรอบรู้กทม.จะต้องเพิ่มให้กับพวกเราโอเคไหมฮะเดี๋ยวพี่จะดึงความรู้อื่นที่มีอยู่แล้วนะครับความรู้อื่นเช่นพวกเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับนะดึงมาไว้เป็นวิดีโอมาให้น้องเลยนะครับและที่มีอยู่แล้วก็คือกฎหมายครับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติมีวิดีโออยู่แล้วอยู่ในกลุ่มเรานั่นแหละแต่อาจจะอยู่กลุ่มอย่างอื่นอะไรเนี้ยกลุ่มกรณีพิเศษกลุ่มรอบทั่วไปภาคขออะไรเงี้ยมันกระจัดกระจายเดี๋ยวพี่จะรวมมาให้นะครับนะพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูนะครับมีอยู่แล้วพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กมีอยู่แล้วนะครับนะพ.ร.บ.สภาครูเรามีอยู่แล้วพ.ร.บ.สำหรับคนพิการมีอยู่แล้วนะครับนะตรงเนี้ยเดี๋ยวมาจัดเรียงเป็นสารบัญไว้ให้นะครับนะแต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพอพี่เอาลิงก์มาใส่เรียงให้ครบปุ๊บพี่จะต้องเพิ่มเติมให้กับพวกเรานะก็คือ2หัวข้อนี้ครับพ.ร.บ.ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครกับพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครนะครับนะจะต้องเพิ่มเติมให้นะครับคือไอเดียง่ายๆครับกฎหมายน้องไปสอบที่ไหนมันก็จะมีกฎหมายของมันพ.ร.บ.ท้องถิ่นเห็นไหมพ.ร.บ.บริหารท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีระเบียบกฎหมายของเขานะครับที่น้องต้องเพิ่มเติมนะโอเคไหมแต่ถ้าน้องทำไม่ได้มันก็ไม่ได้มีผลกับคะแนนมากเท่าไหร่หรอกนะครับนะเพราะนี่มันเป็นแค่ส่วนน้อยนะแต่ว่าต้องรู้ไว้เพราะมันจะได้เก็บคะแนนได้ใครประจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยอย่างเงี้ยนะครับต้องรู้นะครับนะซึ่งไม่เหมือนกับสปท.นะอันนี้จะมีพวกอกกกกอยู่ในนี้หมดน้องต้องรู้จักนะครับนะนี่คือสำหรับคนที่สอบ
ก่อนสำหรับรอบทั่วไปนะครับนะเราดูว่าตอนนี้เราอ่านอยู่เนี่ยมีความรู้อะไรบ้างนี้นะครับนะคนสอบกรณีพิเศษเขาอาจจะมีความรู้ตรงนี้แล้วนะครับนะมีความรู้ตรงนี้แล้ว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 ต้องเพิ่มอะไรเราต้องรู้นะครับนะแต่เดี๋ยวในกลุ่มเนี่ยพี่ก็จะไล่ใส่มาให้ทั้งหมดนะครับนะทุกหัวข้อน้องต้องติวตามนี้นะครับนะคือพูดง่ายท่องไปสอบได้เลยนะครับท่องไปสอบได้เลยนะต่อไปหัวข้อที่สองครับความสามารถทั่วไปความสามารถทั่วไปอันนี้คนที่สอบรอบทั่วไปสอบพทคนสอบรอบทั่วไปอ่านอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคณิตศาสตร์ก็ติวกับพี่เป็นประจำอยู่แล้วภาษาไทยก็ติวครูตีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวก็มีติวอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคนที่สอบรอบทั่วไปไม่ต้องปรับปรุงตัวเองอะไรเลยนะครับนะก็คืออ่านต่อไปนะครับใช้สอบได้ทุกสนามเหมือนเดิมนะครับนะขึ้นชื่อว่าความสามารถทั่วไปเนี่ยติวในกลุ่มนี้จบนะครับนะแต่คนที่สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับนะคือน้องไม่ได้เรียนสิ่งเหล่านี้เลยก็ต้องไปติวเพิ่มเติมนะครับนะเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้อยู่ในกลุ่มนะครับนะทั้งหมดจะมีลิงก์ให้หมดแหละแต่ว่าน้องต้องรู้ตัวเองว่าเราเคยติวอะไรแล้วเราไม่เคยติวอะไรแล้วคือสมมติบางคนเคยติวพวกพรบการศึกษาแห่งชาติแล้วเนี่ยมันจะไปติวอีกทำไมครับนะมันก็เหมือนเดิมนะครับนะหลักการศึกษาจุดมุ่งหมายการศึกษามันเหมือนเดิมนะครับนะไม่ต้องไปติวเพิ่มแล้วนะครับพวกเนี้ยนะต่อไปนะครับวิชาชีพครูตรงนี้คือพี่จะพูดคนอยู่2พวกนะครับคือคนสอบกรณีพิเศษกับสอบรอบทั่วไปเพราะเขาอ่านหนังสือไม่เหมือนกันนะครับนะส่วนคนที่ไม่เคยอ่านอะไรเลยต้องอ่านทั้งหมดอยู่แล้วนะครับนะคนสอบกรณีพิเศษเขาเคยอ่านตรงนี้อยู่แล้วสำหรับกรณีพิเศษนะครับแต่รอบทั่วไปไม่เคยอ่านตรงนี้นะครับพวกวินัยและการรักษาวินัยเนี่ยวินัยเนาะก็รู้แค่ผิวๆนะครับนะแต่ไม่เคยดูลึกๆ ลงไปนะครับนะแต่มันมีวิดีโออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับตรงนี้75คะแนนเนี่ยจะมีหัวข้อตามนี้1 2 3 4 5นะครับนะมีหัวข้อตามนี้ซึ่งน้องสามารถท่องไปสอบได้พูดอย่างนี้ดีกว่าท่องไปสอบได้เลยนะครับนะสมรรถนะวิชาชีพครูมีอะไรบ้างท่องยังไงนะครับนะแล้วแต่ละอันเป็นยังไงนะสามารถท่องไปสอบได้นะครับนะโอเคนะครับอ่านได้เลยตามนี้นะฮะเดี๋ยวจัดเป็นสารบัญไปให้นะครับต่อไปภาคขอภาคขอนี่ไม่ว่าน้องจะสอบรอบทั่วไปหรือกรณีพิเศษน้องทุกคนอ่านอยู่แล้ววิชาการศึกษาหัวข้อตามนี้นี่วิชาการศึกษาหัวข้อตามนี้ไม่ต้องอ่านเพิ่มแล้วจริงไหมหัวข้อตามนี้เลยนะอันนี้ไม่ต้องอ่านเพิ่มแล้วนะครับอ่านอะไรเหมือนอาจารย์เทพติวอะติวไปแล้วนะครับนะติวตามนั้นเลยนะครับแล้วก็วิชาเอกนะฮะวิชาเอกวิชาเอกก็หนักหน่อย100ข้อ100คะแนนนะครับนะก็เคยเตรียมตัววิชาเอกยังไงก็เตรียมตัวอย่างนั้นนะครับนะทั้งหมดนี้ 60% ต้องผ่านนะครับนะ200คะแนนต้องผ่าน120คะแนนภาคกอเช่นเดียวกัน200คะแนนต้องผ่าน120คะแนนแล้วก็จะมาแยกสอบตามนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่น้องไปสอบ2วันนั้นเนี่ยน้องจะได้สอบภาคคอ1ตรงนี้การทดสอบภาวะทางอารมณ์20นาที50ข้อนะตรงนี้นะได้สอบทุกคนครับ20นาที50ข้อแล้วน้องไม่ต้องกลัวไม่ผ่านนะเพราะอะไรเดี๋ยวมันไปรวมกับคะแนนสัมภาษณ์นะครับนะบางคนบอกอาจารย์แล้วหนู100คะแนนเนี่ยหนูจะได้60คะแนนขึ้นไปหรือเปล่าคือตรงเนี้ยน้องอ่านให้ไวที่สุดวันที่ไปสอบนะอ่านให้ไวกาให้ไวกาข้อที่ดีที่สุดกาช้อยที่ไปในแถวแนวทางที่ดีที่สุดนะครับนางฟ้าที่สุดนะครับให้ไวที่สุดส่วนใหญ่คนก็ทำไม่ทันกันหรอกนะครับก็รีบๆทำอ่ะนะแล้วเดี๋ยวจะมีคะแนนตรงนี้อีก50คะแนนมาช่วยผ่านอยู่แล้วนะครับนะผ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงว่าภาคข .1 จะทำยังไงนะครับห่วงอย่างเดียวครับกอขอจะผ่านหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าการที่น้องจะผ่านไปสัมภาษณ์ได้เนี่ยนะครับนะน้องต้องผ่านภาคกกับภาคขอมีชื่อขึ้นบรรจุแล้วว่าจนมีชื่อขึ้นสอบผ่านภาคกภาคขอแล้วนะครับจึงจะมีชื่อไปสิทธิ์มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ยากหรอกครับนะแล้วไม่มีสอบสอนด้วยนะครับไม่มีสอบสอนนะฮะเป็นการสัมภาษณ์ไปแฟ้มยื่นโบชัวสามหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับสัมภาษณ์ไม่ยากครับตรงนั้นนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ห่วงที่สุดคือความรู้นะครับหลายคนเนี่ยทำตัวเป็นอายุน้อยร้อยคอร์สนะครับนะสมัครทุกคอร์สนะครับไม่เคยติวแล้วติวก็มั่วกันไปหมดนะครับเพราะนั้นบางอย่างมันเป็นความรู้ที่น้องรู้อยู่แล้วติวอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วแค่เอามาโปะโปะปั๊บกทม.ต้องมีตรงนี้เพิ่มเติมเอามาเพิ่มเอามาเสริมนะครับนะโอเคไหมแค่นั้นเองนะครับหรือพี่บอกเลยนะหรือแม้กระทั่งว่า
บางความรู้น้องไม่รู้เนี่ยน้องก็ไม่ได้มีส่งผลว่าน้องจะได้บรรจุสนามนี้หรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะครับบางอย่างน้องไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับน้องก็สอบผ่านได้นะครับนะแต่รู้ไว้ก็เป็นดีนะฮะว่าท้องว่ากทม.เขามีการบริหารจัดการเพิ่มเติมยังไงนะครับนะรู้ไว้ก็ดีประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถทักแชทหาพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะรวมเป็นวิดีโอให้เลยนะครับนะเป็นวิดีโอให้ซึ่งพี่ขอดูก่อนว่ารูปมันมายังรูปตามนี้นี่ทุกคนในกลุ่มเราเนี่ยมันมีสารบัญตามนี้แล้วเห็นไหมรอบทั่วไปกรณีพิเศษกพ.มาตรา38ใบประกอบอาชีพนะครับเดี๋ยวก็จะมีหัวข้อหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นครูผู้ช่วยกทม.นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีรายวิดีโอนะครับนะบางวิดีโอติวอยู่ในรอบทั่วไปแล้วก็เอามาใส่ด้วยเพราะมันเป็นความรู้เดียวกันบางวิดีโอติวอยู่ในกรณีพิเศษแล้วก็มาใส่ด้วยนะครับเพราะนั้นน้องไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมอาจารย์พูดว่าสอบกรณีพิเศษแต่หนูดูกทม.อยู่นะมันเป็นความรู้เดียวกันนะครับนะน้องไม่ต้องไปอ่านอะไรใหม่นะครับนะวิดีโอก็เป็นวิดีโอที่ติวอยู่ในแถวๆนี้แหละครับนะวนๆอยู่ในนี้แหละนะฮะให้เข้าใจตรงนี้นะครับวิดีโอเราไม่ได้ติวใหม่นะครับอะไรที่เพิ่มเติมเดี๋ยวจะติวใหม่ให้นะครับนะแต่ตอนนี้เอาที่ความรู้ที่มีเดี๋ยวพี่จะจัดเป็นสารบัญให้นะครับนะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับพี่ๆทุกคนสามารถเสิร์ฟความรู้ให้น้องได้ทุกด้านเลยนะครับหยิบฉวยโอกาสนี้ให้ดีนะครับมันเป็นโอกาสแล้วก็ไปสอบซะบางคนบอกจะไปสอบดีไหมนะพี่บอกเลยว่าเป็นโอกาสน้องไปสอบเถอะเป็นโอกาสที่ดีนะครับนะไปสอบเถอะได้ลงสนามสอบจริงได้รู้คู่แข่งว่าเขาเป็นยังไงนะครับได้รู้ว่าเราพร้อมขนาดไหนนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็มาชี้แจงประมาณนี้ครับสำหรับติวสอบครูผู้ช่วยกทม.ครับไม่ต้องไปซื้อคอร์สเพิ่มเติมนะครับเปลืองเงินนะอยู่ตรงนี้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าน้องมีความพยายามและมีความมุ่งมั่นมากพอนะครับ